สวัสดีครับครับผมเราลูกเกมก็ยก3มาเกือบก็3ไปรอง3 2แล้วก็พี่บอกให้ขึ้นฉายว่า4เล่นยก4ครับต้นๆเราก็มาดีแต่ว่ายก3เราไปโดนไงครับยก3ก็ไม่ค่อยออกอาวุธเท่าไหร่จะยืนนานยืนอาจจะยืนนานเราคนยาวมันยืนหลายขึ้นดีเนาะจะบอกงานหนักไปแพ้สายรัตนะแพ้ไม่กี่ไฟแพ้มาไฟหนึ่งแล้วก็ชนะติดต่อยก็ตอนนี้ชนะติดต่อยสองไฟแล้วพูดถึงลูกเกมแต่วันนี้มั่นใจยกไหนมั่นใจยกสามยกสามจบยกสามเราโดนแต่เรามั่นใจใช่ไหมมั่นใจครับเพราะว่าเรามีแรงครับฉายยกสี่แล้วยกสี่เป็นไงบ้างเริ่มความมั่นใจมั่นใจยกสี่ขึ้นมายกสี่ขึ้นมาแค่ยกสามนะแล้วยกท้ายสี่แล้วยกท้ายชนะยกสี่เนาะยกท้ายเป็นไงบ้างครับออกมาออกอาวุธได้ครับมีเสียงเชียร์ครับก็ทำให้เรามั่นใจแล้วยกสุดท้ายก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าได้รับการชูมือแน่นอนเมื่อกี้ขึ้นไปรับอาชีพเท่าไหร่ครับ70,000ครับ70,000แล้วเมื่อกี้เห็นเข้าไปหาพี่เดียพูดอะไรกับเราบ้างว่าให้ซ้อมรอครับรอรายการเลยที่รายการต่อมีรายการต่อด้วยโดยรวมนี่พอใจผลงานไหมครับพอใจมากมีจุดไหนไม่ให้ต้องกลับไปเสริมไปนี้มีวงในนิดหนึ่งเป็นไงบ้างวงในวันนี้มันเป็นยังไงครับว่าเราไล่แขนไม่ค่อยได้ต้องไปเสริมแขนมาเสริมเรื่องไล่แขนตรงนี้นะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่บินไปไทยครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณคูลินแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับขอบคุณครับโอเคครับก็แสดงว่า